ประเทศจีนได้ชี้ทางไปที่อินเดียว่าเป็นต้นตอกำเนิดโควิดซึ่งมันเกิดตรงช่วงคลื่นความร้อนแล้วก็มีสัตว์แย่งชิงน้ำของมนุษย์สื่อสำนักข่าว Daily Mail ได้รายงานว่าทีมวิจัยสถาบันวิทยาศาสตร์จีนหรือ Chinese Academy of Science ได้กล่าวการอ้างในการค้นคว้าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้ป่วยโรคโควิด-19 ไปทั่วโลกในเวลานี้มันมีต้นตอมาจากอินเดียซึ่งเกิดจากช่วงที่มีคลื่นความร้อนในกลางปี2562โดยนักวิจัยของจีนได้สันนิษฐานว่าเชื้อได้เข้ามาข้ามมาจากสัตว์มาสู่มนุษย์ได้เพราะว่ามีการปนเปื้อนในแหล่งน้ำที่ประเทศอินเดียหลังจากนั้นเชื้อก็ได้เดินทางมาโดยไม่เป็นที่สังเกตและปรากฏตัวเชื้อนี้ครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่นของประเทศจีนเป็นที่แรกในการศึกษานี้ใช้การวิเคราะห์ที่เรียกว่า phylogenetic analysis หรือการวิเคราะห์พัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแล้วก็ดูว่าไวรัสได้กลายพันธุ์อย่างไรเพื่อที่จะแกะรอยต้นตอโควิดก็ได้ผลจากการศึกษาก็อ้างว่าใช้การค้นคว้าหาต้นตอไวรัสที่มีการกลายพันธุ์ได้น้อยที่สุดจากสมมติฐานว่าไวรัสก็เหมือนเซลล์และเมื่อมันผลิตเซลล์ใหม่มันก็จะกลายพันธุ์และอู่ฮั่นไม่ใช่ตัวไวรัสที่กลายพันธุ์น้อยที่สุดรายงานได้ระบุว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่จีนได้ชี้นิ้วโยนไปว่ามีไวรัสต้นตอจากประเทศอื่นเช่นสหรัฐอเมริกาหรืออิตาลีซึ่งไม่ใช่จีนและล่าสุดนี้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียก็ไม่ค่อยดีนักเนื่องจากมีความขัดแย้งตรงพรมแดนแถบเทือกเขาหิมาลัยนักวิจัยจีนได้ชี้ว่าไวรัสก็เหมือนเซลล์ทั้งปวงก็คือมันจะกลายพันธุ์เมื่อมีการสร้างใหม่ในแต่ละครั้งซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยภายใน DNA ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะแกะรอยหาต้นตอไวรัสที่เป็นตัวที่มีการกลายพันธุ์น้อยที่สุดและเมื่อได้ศึกษาด้วยวิธีนี้จึงพบว่าไวรัสที่อู่ฮั่นไม่ใช่ต้นตอแต่กลับเป็นอีก8ประเทศที่ต้องสงสัยคือบังกลาเทศสหรัฐอเมริกากรีซออสเตรเลียอินเดียอิตาลีเช็กรัสเซียและเซอร์เบียจากนั้นเมื่อได้ศึกษาเจาะลึกลงไปอีกก็พบตัวอย่างเชื้อของอินเดียและเชื้อที่บังกลาเทศมีการกลายพันธุ์ที่ต่ำที่สุดและเมื่อพิจารณาจากการเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางภูมิศาสตร์มันจึงเป็นไปได้มากที่สุดว่าจุดกำเนิดแรกนั้นอยู่ในอินเดียเมื่อประเมินช่วงเวลาที่ไวรัสเริ่มกลายพันธุ์โดยเปรียบเทียบไวรัสที่กลายพันธุ์แล้วกับตัวอย่างไวรัสที่นั่นมันพบว่ามีความสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่าไวรัสเริ่มปรากฏเดือนกรกฎาคมปี2019คือในปีพ.ศ.2562และเมื่อย้อนเวลาไปก่อนหน้านั้นเล็กน้อยก็จะพบว่าในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนปี2019เป็นช่วงที่มีการเกิดคลื่นความร้อนปกคลุมอินเดียในทางภาคเหนือตอนล่างและปากีสถานและยาวนานที่สุดซึ่งในตอนนั้นเกิดวิกฤตน้ำร้ายแรงในภูมิภาคมีการขาดแคลนน้ำทำให้สัตว์ป่าเช่นลิงเกิดการต่อสู้กันเพื่อแย่งน้ำกนุษย์มันจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถเพิ่มโอกาสให้เชื้อโรคจากสัตว์ป่าข้ามสู่มนุษย์ในที่สุดก็มีการให้คำสัมภาษณ์ว่าเรามีข้อสังเกตว่าการแพร่เชื้อซาร์โควี2จากสัตว์มายังมนุษย์มีความเชื่อมโยงกับช่วงเวลาที่เกิดคลื่นความร้อนที่ผิดปกติประจวบกับที่ระบบสาธารณสุขของอินเดียไม่ดีนักแล้วก็ประชากรกลุ่มวัยรุ่นไม่แสดงอาการป่วยโควิดออกมาเลยมันจึงเปิดทางให้ไวรัสได้แพร่ระบาดโดยไม่เป็นที่สังเกตมานานหลายเดือนแพร่ระบาดไปยังหลายประเทศก่อนวกมาถึงจีนซึ่งเป็นไปได้ว่ามาจากยุโรปดังนั้นการระบาดในอู่ฮั่นจึงเป็นเพียงเส้นทางหนึ่งเท่านั้นอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์อื่นๆก็ไม่ได้เห็นด้วยกับผลการศึกษาของจีนแต่อย่างใดเช่นเดวิดโรเบิร์ตสันจากมหาวิทยาลัยกลาสโกว์สหราชอาณาจักรมองว่ารายงานการวิจัยชิ้นนี้ของนักวิจัยจีนยังมีจุดบกพร่องมากมายและก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนักเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทราบกันดีอยู่แล้วก็ได้กล่าวว่าการไปจับตัวไวรัสที่กลายพันธุ์น้อยที่สุดเป็นตัวตั้งต้นนั้นเป็นอคติโดยแท้แสดงว่าผู้ศึกษาไม่มองข้อมูลการสอบสวนทางวิชาการต่อการระบาดของโรคที่ได้ปรากฏในจีนและมีการระบาดจากที่นั่นเลยและงานวิจัยนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้เราเข้า
จในเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 แต่อย่างใดเลยซึ่งเป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายโรเบิร์ตสันด้านไอ้มาร์คซูซาร์ดผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาได้กล่าวกับ South China Morning Post ว่าเป็นการเก็บตัวอย่างไวรัสตามลำดับเหตุการณ์ดูเหมือนจะมีจำนวนน้อยมากและเป็นไปตามอำเภอใจจนมันไม่ได้แสดงถึงแหล่งกำเนิดอะไรได้ด้านนักวิจัยอีกคนที่อยู่ในประเทศอังกฤษได้มองว่าผลการศึกษานี้น่าสงสัยมากในเมื่อไวรัสได้ปรากฏครั้งแรกในประเทศจีนเมื่อเดือนธันวาคมปี2019จากกลุ่มที่อยู่ในตลาดอาหารทะเลในเมืองอู่ฮั่นมีลักษณะการป่วยคือเป็นปอดบวมและหลังจากนั้นเชื้อจึงระบาดไปทั่วโลกส่วนใหญ่แพร่ผ่านนักท่องเที่ยวจนมันทำให้เกิดเป็นการระบาดใหญ่แต่จนถึงขณะนี้ยังกลับไม่ชี้ชัดว่าผู้ป่วยคนแรกหรือ Patient Zero ที่อู่ฮั่นนั่นคือใครนั่นหมายความว่าเรายังไม่รู้เลยว่าเชื้อเริ่มปรากฏตัวเมื่อใดและใครกันแน่คือผู้ที่ติดเชื้อรายแรกและด้วยเรื่องที่เกิดความคลุมเครือนี้จึงเกิดทฤษฎีสมคบคิดขึ้นมามากมายแล้วก็ไม่มีทฤษฎีใดเลยที่จะพิสูจน์ยืนยันได้ว่าองค์การอนามัยโลกที่ผ่านมาจึงอยู่ภายใต้ความกดดันจากความรับผิดชอบต่อการระบาดในครั้งนี้หลังจากที่ได้ส่งทีมศึกษา10คนไปยังจีนเพื่อสอบสวนแม้ว่าจะพูดว่าเป็นไปได้ที่ไวรัสจะมีต้นตอนอกประเทศจีนแต่การค้นหาก็มุ่งไปยังประเทศที่ติดต่อกับจีนแต่ WHO ก็พยายามจะลดความคาดหวังนั้นเมื่อได้บอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพิสูจน์ทราบได้กรณีไวรัส MERS ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เวลานานเกินปีจึงจะรู้ว่ามีต้นตอมาจากอูฐในซาอุดีอาระเบียและกรณีซาร์สก็ใช้เวลานานกว่าจะพบว่ามาจากค้างคาวในถ้ำทางใต้ของจีนส่วนรายงานการศึกษาของจีนฉบับนี้กลับเผยแพร่ก่อนที่ WHO จะเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดที่นักวิทยาศาสตร์เข้าไปสอบสวนในประเทศจีน